ดีครับนี่คือเดินหน้าประเทศไทยกับองค์กรอิสระเพื่อทำหน้าที่ในการคุ้มครองผู้บริโภคครับแม้ว่าจะมีความพยายามในการผลักดันองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับปี4050นะครับแต่ว่า18ปีที่ผ่านมาองค์กรเครือข่ายภาคประชาชนก็พยายามผลักดันแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมครับล่าสุดภายใต้การทำหน้าที่ของสภาปฏิรูปแห่งชาติก็เห็นชอบในหลักการกำหนดให้มีองค์กรอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐตามที่คณะกรรมการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคเสนอหลังจากนี้ยังมีอีกหลากหลายขั้นตอนนะครับที่จะทำให้เกิดองค์กรลักษณะนี้ขึ้นซึ่งก็ตั้งเป้านะครับว่าให้เป็นองค์กรที่ปราศจากการควบคุมของรัฐสามารถช่วยเหลือตรวจสอบและให้ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเป็นระบบโดยต้องยอมรับนะครับว่าท่ามกลางเสียงสนับสนุนยังมีเสียงคัดค้านว่าจะซ้ำซ้อนกับองค์กรของรัฐเดิมที่มีอยู่หรือไม่วันนี้ได้รับเกียรติจากประธานกรรมธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับคุณสาลีอองสงหวังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทับซ้อนกับองค์กรของรัฐที่มีอยู่เดิมหรือเปล่าครับไม่ซ้อนเลยนะฮะต้องบอกว่าอย่างนั้นเพราะว่าองค์การที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมาทำหน้าที่เหมือนอย่างที่สภาปฏิรูปทำในปัจจุบันอย่างเช่นเสนอเรื่องความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคอย่างเช่นเสนอเรื่องการคิดค่าโทรศัพท์เป็นวินาทีนะคะหรือเสนอเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งเสนอร่วมให้ความเห็นกับกระทรวงคมนาคมที่คิดค่าโดยสารรถแท็กซี่ว่าจะปรับปรุงคุณภาพรถแท็กซี่ยังไงคือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการแบบนี้เนี่ยไม่เคยมีตัวแทนผู้บริโภคเลยแล้วก็ซึ่งการรับรองสิทธิของผู้บริโภคในตามพันธสัญญาของประเทศไทยเนี่ยเราต้องให้ผู้บริโภคเนี่ยมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาเหล่านี้กับหน่วยงานรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้สคบก็ต้องบอกว่าสคบก็ไม่ได้ทำหน้าที่นี้แต่ว่าสคบเนี่ยใช้อำนาจรัฐใช้อำนาจรัฐครับคืออย่างเช่น เกิดบริษัทโทรศัพท์มือถือเนี่ยสคบออกประกาศว่าบริษัทมือถือเนี่ยต้องควบคุมสัญญาครับนะฮะหรือว่าห้ามคิดเป็นวินาทีอย่างเงี้ยถ้าสคบจริงสคบก็ออกได้นะฮะตัวเองก็มีกฎหมายแต่เนื่องจากว่ามีกสทช.เนี่ยเพราะฉะนั้นกสทช.ก็ต้องทำหน้าที่ก่อนสคบเนี่ยก็สามารถปรับสัญญาละ 100,000 บาทแต่ว่าองค์การอิสระที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่ได้ใช้อำนาจรัฐแบบนั้นแต่ว่าเราจะเรียกว่าเอาเรื่องร้องเรียนที่เป็นความทุกข์ของผู้บริโภคเนี่ยอย่างเช่นโทรศัพท์ที่ปัดเศษจากวินาทีเป็นนาทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นสำหรับคนเดียวไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณอภิรักษ์กับสารี2คนแต่ทุกคนเจอแบบนี้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันควรจะมีกติกาถ้าไม่มีกติกาหรือถ้ามีกติกาแล้วไม่บังคับใช้ก็ไปทำให้ผู้บริโภครู้ว่ามีกติกานี้เพื่อช่วยกันทำให้กติกาเป็นกติกายังไงนี่คือหน้าที่ขององค์การอิสระแต่ว่าหน้าที่ที่จะไปปรับเนี่ยก็ยังเป็นของหน่วยงานของรัฐเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ซ้ำซ้อนแน่นอนเพียงแต่บางเรื่องเนี่ยอาจจะช่วยกันทำงานมากขึ้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะฮะว่า99สตางค์ต่อนาทีของผู้บริโภคที่เรามีเนี่ยใน 2G เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นองค์กรเนี้ยก็มีหน้าที่ที่ต้องทำให้ผู้บริโภครู้ซึ่งถ้าถามว่ากสทช.ทำได้ไหมทำได้แต่ถ้าถามว่าขณะนี้เนี่ยมันพอไหมที่ทำหน้าที่แบบนี้ทุกเรื่องเนี่ยมันผู้บริโภคยังไม่รู้เลยเพราะนั้นองค์การนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้มากขึ้นอย่างเช่นรู้ว่าเฮ้ยถ้าผ่อนมอเตอร์ไซค์เนี่ยทำยังไงไม่ถูกยึดมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์ทำยังไงไม่ถูกยึดรถยนต์ฟินแลนซ์จะคิดดอกเบี้ยยังไงที่มันไม่ถือว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดอะไรเงี้ยนี่คือภารกิจที่เราก็ให้ทำได้ด้วยคือเรียกว่าขณะนี้มันยังไม่พอผู้บริโภคยังตกเป็นเหยื่อเบี้ยล่างมากกว่าเพราะนั้นอันเนี้ยเราคิดว่ามีความจำเป็นที่ต้องมาช่วยกันทำซึ่งถ้าถามว่ามันช่วยกันทำแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเริ่มต้นมาตั้งแต่ตอนที่มีรัฐธรรมนูญ4050อะไรคือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถขยับขับเคลื่อนเพราะว่าถ้านับจนถึงตอนนี้ภายใต้การทำหน้าที่ของรัฐบาลของสภาปฏิรูปเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้มีความคืบหน้ามากที่สุดอะไรคือความแตกต่างระหว่างช่วงนี้กับช่วงนี้คือเขาไม่อยากให้องค์กรนี้เป็นอิสระนะต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้กลิ่นการเมืองที่ผ่านมาในช่วงนี้ทั้ง
เรียกว่าไม่อยากทุกฝ่ายไม่อยากให้เป็นอิสระไม่อยากให้มีอำนาจอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องการฟ้องคดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้แล้วก็พอความเป็นอิสระเนี่ยอาจจะมีความสำคัญเพราะกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เขียนรับประกันความเป็นอิสระในเรื่องของการบริหารงานเพราะนั้นเขาก็รู้สึกว่าคุมไม่ได้แต่จริงๆกฎหมายนี่มันออกแบบไว้เลยนะครับคนเป็นกรรมการเนี่ยมีความผิดนะติดคุกถูกปรับแต่ขณะที่เราเชิญคนมาให้ข้อมูลเนี่ยเขาไม่มาเนี่ยเราไม่มีบทลงโทษเลยก็เรียกว่าจริงๆมันเขียนไว้คุมองค์การเนี่ยมากหรือแม้ทั้งเรื่องการเงินสตง.ก็ต้องเข้ามาดูทุกปีก็ต้องไปรายงานกับครม.รายงานกับสภาทุก3ปีเนี่ยต้องทำวิจัยประเมินผลเพราะฉะนั้นเราคิดว่าองค์การนี้มันอาจจะเรียกว่าเกิดในยุคตกอับขององค์การอิสระครับแต่ว่าเราก็อยากเห็นว่ามันควรจะเป็นอิสระครับที่เขียนมาหลายๆอย่างนี่ดูเหมือนว่าเกิดขึ้นท่ามกลางวิกฤตที่หลายคนมีคำถามในใจกับเรื่องขององค์กร อิสระลักษณะนี้อยู่เหมือนกันถึงดีไซน์รูปแบบที่สามารถที่จะมีฟังก์ชันในการทำงานพร้อมถึงกลไกในการถูกตรวจสอบด้วยในตัวเดียวกันเองถูกต้องฮะเพราะเราก็คิดว่าองค์การอิสระเนี่ยมันก็ควรจะต้องถูกตรวจสอบได้และที่สำคัญองค์กรนี้สิ่งที่เราเชื่อมั่นว่าจะทำให้ไปได้เนี่ยก็คือองค์กรนี้ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ทำงานในลักษณะเครือข่ายอย่างเช่นก็ต้องบอกว่าจริงๆเราอยากเห็นผู้บริโภคเนี่ยสามารถคุ้มครองตัวเองซึ่งอันนี้เป็นเป้าหมายสูงสุดถูกไหมทุกคนรู้ว่าจะผ่อนมอเตอร์ไซค์ยังไงจะจัดการยังไงจะทำให้มีอาหารที่ดีมีคุณภาพยังไงคุณภาพชีวิตของตัวเองเป็นยังไงนั่นคือเป้าหมายของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การนี้ก็ทำให้เกิดเครือข่ายแทนที่จะมีเฉพาะมูลที่เพื่อผู้บริโภคอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวทำให้เกิดทุกจังหวัดเลยได้ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นชาวบ้านเดือดร้อนชาวบ้านอยากรู้ไปคุยไปถามเป็นเครือข่ายกันก็จะเป็นพลังของผู้บริโภคที่สำคัญซึ่งเราคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ระบบให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยทำแทนครับรู้เรื่องทุกอย่างตอบโจทย์ทุกอย่างเนี่ยแต่เราก็พบว่า30กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไม่ได้จริงครับผมถาม2เรื่องฮะ1ก็คือจะลดต้นทุนในการเรียกร้องสิทธิ์ของผู้บริโภคได้มากขึ้นหรือเปล่าแล้ว2ก็คือว่าจะทำให้ฝ่ายผลิตหรือบริษัทห้างร้านอะไรทั้งหลายเนี่ยผลิตโดยเข้าใจว่ากลไกต่างๆต่อไปนี้เมื่อมันแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยการเอารัดเอาเปรียบจะน้อยลงแน่นอนเลยเรื่องลดต้นทุนผู้บริโภคในการใช้สิทธิ์เนี่ยนะฮะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผู้บริโภคไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อนเลยถูกไหมทำอะไรก็ต้องทำด้วยตัวเองแต่ว่าพอมีองค์การเนี่ยอย่างน้อยคุณก็จะมีองค์การที่จะเป็นที่ปรึกษาของคุณให้คำแนะนำช่วยเหลือหรือจะมีเพื่อนแบบเดียวกันเนี่ยมาช่วยกับขุดซึ่งไม่ใช่ NGO ซึ่งไม่ใช่มูลนิธิไม่ใช่องค์กรการกุศลแต่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ในการทำหน้าที่ตรงนี้โดยเฉพาะถูกต้องจริงๆองค์การอิสระเนี่ยไม่ใช่มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเราอาจจะเป็นพันธมิตรเราก็อาจจะเป็นสมาชิกองค์กรหนึ่งแต่องค์กรนี้มันเหมือนองค์กรของรัฐประเภทหนึ่งนะฮะเพราะว่ารัฐก็ต้องมาสนับสนุนในต่างประเทศมีมีทุกประเทศฮ่องกงใกล้ๆบ้านนะฮะฮ่องกงถ้าไกลไปหน่อยประเทศอังกฤษเนี่ยก็ชัดเจนนะฮะหลายประเทศเนี่ยมีญี่ปุ่นมีนะฮะเรียกว่าทั่วโลกเขาก็มีกันที่จะให้มีองค์การผู้บริโภคเนี่ยไปช่วยให้คำแนะนำกับรัฐในเกาหลีเนี่ยเขาไปไกลถึงขนาดที่ว่าให้คำแนะนำแล้วก็ตัดสินใจด้วยนะฮะว่าวันนี้เนี่ยบริษัทน้ำมันของเกาหลีเนี่ยจะตัดสินใจซื้อน้ำมันจากบริษัทไหนของเพื่อที่จะใช้ให้เลยแหละใช้ในประเทศนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เราคิดว่าคนมักจะเข้าใจผิดว่าการที่มีการคุ้มครองผู้บริโภคเข้มแข็งแล้วเนี่ยจะทำให้ธุรกิจลำบากอย่างคำถามของคุณอภิรักษ์ว่ามันจะทำยังไงซึ่งจริงๆการมีการคุ้มครองผู้บริโภคที่เข้มแข็งเนี่ยมันจะช่วยยกระดับนะก็คือว่ามันเหมือนกับผู้บริโภคในประเทศไทยเนี่ยรับรองท้ายที่สุดแล้วก็คือข้อเสนอของสปช.ท้ายที่สุดก็ต้องผ่านการกลั่นกรองและถูกการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายณวันนี้มีความหวังในใจอย่างไรบ้างก็หวังนะฮะว่าขณะนี้สปช.เห็นชอบที่ให้เดินหน้าการทำกฎหมายฉบับนี้การเปลี่ยนโครงสร้างการคุ้มครองผู้บริโภคในบ้านนี้เมืองนี้ในปัจจุบันที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมเพราะฉะนั้น250คนเนี่ยตัดสินใจแล้วและขณะนี้อีก30วันนะ30วันเราก็จะเอากฎหมายฉบับนี้เข้าไปให้สปช.ได้ดูแล้วก็ส่งไปให้ทั้ง
สภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ทางรัฐบาลเนื่องจากว่าก็กฎหมายเนี่ยเขียนสนับสนุนเรื่องงบประมาณกับองค์การนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปให้คณะรัฐมนตรีตัดสินใจเราก็หวังว่าคณะรัฐมนตรีจะเดินหน้ากฎหมายฉบับนี้ท่ามกลางภารกิจของสปชที่ทำหน้าที่สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้บริโภคครับขอบคุณคุณสลีเป็นอย่างสูงครับและนี่คือเดินหน้าประเทศไทยในมิติของการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีองค์กรที่จะเข้ามาทำหน้าที่โดยเฉพาะวันนี้ผมและท่านสปช.ลาไปก่อนสวัสดีครับ